ป้าน้อยมีความตั้งใจยังไงคะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาร่วมกับน้องๆเขาอดอาหารเพื่อเรียกร้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานขอความเมตตาให้ย้ายนักโทษ1-2ซึ่งคุณสุรชัยก็ถูกคดีนี้หนึ่งในนั้นให้ย้ายไปอยู่รวมกับนักโทษการเมืองที่หลัก4ค่ะทำไมการย้ายจึงมีความสำคัญกับแกและนักโทษ1-2ขนาดนั้นเมื่อตรงนั้นเป็นที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษการเมืองเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมครับซึ่งคุณสุรชัยก็เคยถูกคดีการเมืองแล้วก็เคยย้ายไปอยู่ที่นั่นเมื่อหลัก10 ปีก่อนแล้วมันได้แบ่งนักโทษจากคดีอาญาต่างๆออกจากนักโทษการเมืองซึ่งมันก็ถือว่านักโทษการเมืองนี้ไม่ได้มีความผิดอะไรเพียงแต่ว่าความคิดแตกต่างจากฝ่ายยึดอำนาจเผด็จการก็ถือว่าไม่ได้เป็นนักโทษอาชญากรรมอะไรได้ไปสัดส่วนเป็นสักเป็นสีกับนักโทษการเมืองซึ่งจะได้แยกออกจากนักโทษคดีอาญาต่างๆมันมีความสำคัญในเรื่องของศักดิ์ศรีของการเป็นนักโทษการเมืองซึ่งไม่ได้มีความผิดทางด้านคดีอาญาเป็นความคิดเห็นแตกต่างจากความคิดมากกว่าไม่ได้เรียกร้องเรื่องสิทธิการประกันตัวประกันตัวนี่ก็ขอมาหลายครั้งแล้วแล้วทีนี้ใกล้จะขึ้นศาลตัดสินแล้วอะค่ะเพราะคุณสุชัยได้สารภาพว่าได้ปราศัยวิจารณ์แต่ในเชิงวิจารณ์สถาบันจริงแต่ในเชิงที่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจสุจริตใจแล้วก็ปกป้องสถาบันนะคะมีหลายคนสงสัยถามว่าเอ๊ะทำไมคุณสุรชัยตัดสินใจรับสารภาพป้าน้อยคุยกับแกแล้วพอจะที่บอกมาผ่านผู้ที่เข้าเยี่ยมด้วยหลายๆคนแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยแล้วก็สิทธิการไม่ได้ประกันตัวทำให้เสียโอกาสที่จะไปหาพยานหลักฐานมาแก้ต่างให้กับตัวเองแล้วสุขภาพไม่ดีแล้วถ้าหากว่าสู้คดีอยู่ก็จะต้องขึ้นศาลบ่อยแล้วก็อาจจะต้องไปต่างจังหวัดซึ่งไม่เหมาะกับความเจ็บป่วยที่ว่ามีสุขภาพไม่แข็งแรงและเป็นหลายโรคค่ะเป็นโรคอะไรบ้างก็เป็นเบาหวานเขาไขมันในเลือดสูงและเคยผ่าตัดทำบายพาสเส้นเลือดหัวใจแต่ตอนหลังมานี้ก็มีอาการต่อมลูกหมากอักเสบต้องปัสสาวะบ่อยทีนี้การมาศาลแต่ละครั้งนี่ต้องมาแต่เช้าจนค่ำการจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่านี่ไม่สะดวกแล้วมันก็อย่างอื่นด้วยรวมๆแล้วคือการที่จะรับประทานอาหารอะไรก็ลำบากเพราะเราซื้อฝากไม่ได้ก็เลยว่าถ้าไม่สามารถจะประกันตัวเองได้แล้วก็ต้องถูกฝากขังเรื่อยๆเนี่ยก็สู้ว่ายอมรับแล้วก็ให้ตัดสินเด็ดขาดแล้วก็รออภัยโทษก็จะอาจจะอยู่ไม่นานเพราะอายุก็70แล้วอยู่ในข่ายที่ว่ามีกฎหมายรองรับเมื่อปี53นะคะว่าถ้านักโทษเด็ดขาดแล้วอายุ70ปีแล้วก็มีสุขภาพไม่ดีเนี่ยจะพิจารณาปล่อยตัวคุณสุชัยก็คาดหวังว่าจะได้รับการพิจารณาในข้อนี้ป้าน้อยเองเนี่ยถามกับส่วนตัวป้าน้อยผลกระทบที่เกิดกับป้าน้อยอะค่ะอยากให้ช่วยบรรยายไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามหลังจากที่คุณสุชัยถูกก็คุณสุชัยนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะรายได้เราก็ได้จากคุณสุชัยเป็นวิทยากรการเมืองมั่งเดินสายไปปราศัยก็ขายหนังสือขายหมวกก็จะได้รายได้ส่วนนั้นการทำสวนทำอะไรเราก็ได้รับผลบ้างให้เขาเช่าอยู่ก็ที่ผ่านมาก็ได้รับอุทกภัยเหมือนกันก็ไม่ได้ผลผลิตค่าเช่าก็ไม่ได้ก็ลำบากค่าใช้จ่ายค่ะแล้วป้าน้อยเองต้องเดินทางมาก็เยี่ยมบ่อยขนาดไหนก็เดินทางมาอยู่ที่นนทบุรีเลยเพื่อที่จะได้เยี่ยมสะดวกแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเพราะถ้าอยู่นครศรีธรรมราชนี่มันค่าใช้จ่ายค่าเดินทางมันสูงแล้วรายได้เราไม่ค่อยมีช่วงนี้ก็
กลับไปซ่อมบ้านเกือบ2เดือนที่นครนะคะทิ้งไว้9เดือนก็ปลวกขึ้นบ้านแล้วก็ทำให้บ้านเสียหายก็ไปซ่อมเรียบร้อยแล้วก็แบ่งให้เขาเช่าก็จะได้มีรายได้ส่วนนี้ค่ะมาใช้จ่ายนอกจากภาระทางการเงินที่ประสบปัญหาแล้วเนี่ยด้านจิตใจป้าน้อยเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกห่อเหี่ยวและซึมเศร้าแต่ก็พยายามทำใจก็คิดว่า อีกไม่นานก็คงจะได้ประชาธิปไตยแล้วก็ได้รับอิสรภาพก็ต้องให้กำลังใจตัวเองคิดว่าคุณสุชัยก็ทำถูกต้องแล้วการจะได้ประชาธิปไตยนี่มันก็ต้องได้รับผลกระทบหรือถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องปกติก็คนอื่นเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเราก็ต้องพยายามทำใจแล้วให้กำลังใจตัวเองขอรับกำลังใจจากคนชนบ้างต้องใช้ธรรมะก็ช่วยเยอะเหมือนกันตอนนี้อากงอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพระยะเวลาเท่าไหร่1ปี1เดือนแล้วค่ะชีวิตของป้าอู้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหลังจากที่อากงอยู่ในเรือนจำแปลงเยอะค่ะได้รับผลกระทบเยอะมากในทุกด้านอย่างเช่นอากงอยู่จะช่วยรับภาระต่างๆไปบ้างการไปส่งเด็กรับเด็กหรือทำอะไรที่ทำได้บ้างป้าก็จะมีโอกาสออกไปทำภารกิจค้าขายหรือรับจ้างอะไรได้บ้างค่ะตอนนี้เราก็ต้องกลายเป็นว่ารับภาระเพิ่มขึ้นเพราะต้องมาคอยดูแลคงอีกก็ดูแลเด็กๆแล้วก็พวกลูกจ้างก็ช่วยได้พอประมาณนะคะแล้วก็ครอบครัวก็เป็นคนที่ว่าเป็นประเภทลากย่าค่ะต้องทำมาหากินกันทุกคนอยู่ไม่ได้ป้าอุ้มมีหลานกี่คนที่ต้องดูแลอ๋อที่ดูแลอยู่ก็5คนค่ะอยู่ในภาระของป้าเนี่ย5คนแล้วในผลกระทบด้านอื่นๆซึ่งสภาพจิตใจของป้าเนี่ยป้าช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะป้าลมเลยทั้งหดหูเศร้าหมองทุกอย่างอ่ะแล้วก็ท้อแท้แต่ก็มีหลานๆที่มันถอยไม่ได้ป้าก็จะต้องคอยต้องลุกขึ้นมาสู้อ่ะต้องสู้ไม่อย่างนั้นก็จะอยู่ไม่รอดอากงเคยได้รับการประกันตัวมาแล้วรอบหนึ่งใช่ค่ะอยากให้ป้าเล่านิดหนึ่งว่าพอหลังจากแกมารายงานตัวแล้วโดนจับกุมทุกครั้งอีกสภาพมันเป็นยังไงบ้างครั้งแรกที่ได้รับประกันตัวครั้งแรกแล้วก็มารายงานตัวตามปกติก็บอกว่าไม่ฟ้องแล้วให้ถอนหลักทรัพย์ได้ก็ถอนหลักทรัพย์ไปแล้วก็หลังจากนั้นต่อมาประมาณ2หรือ3เดือนเนี่ยค่ะเขาเรียกให้มาอากงก็มาตามปกติแล้วหลังจากวันนั้นวันที่18มกราคมก็ไม่ได้กลับไปบ้านอีกเลยตอนนั้นสภาพที่บ้านเป็นยังไงบ้างก็สับสนกันไปหมดแล้วก็คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะเข้าใจไม่ถูกเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับครอบครัวเราแล้วอากงเองอะคะเป็นยังไงบ้างตัวอากงเองก็สับสนไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะว่าถึงวันนี้ป้าก็ยังเชื่อว่าคงเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าใครเห็นป้าอุ้ยแต่แรกจะเห็นว่าป้าอุ้ยจะไม่จะเงียบๆเก็บตัวเงียบๆแล้วก็โผล่ร่างที่จะออกหน้าเลยมาถึงวันนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับป้าอุ้ยป้ารู้สึกว่าป้าก็เฉยมาที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็ได้พี่น้องเนี่ยก็แบบว่าให้กำลังใจมันก็มีกำลังใจขึ้นมาที่ว่าจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ขอความเป็นธรรม